สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบัวหลวง Morning Brief กับผมธนงขันทองครับคนเรานะครับเมื่อเข้าสู่วัยทำงานแล้วเนี่ยส่วนมากแล้วจะตั้งเป้าว่าต้องการที่จะซื้อบ้านผ่อนบ้านเพราะคิดว่าบ้านเป็นหลักประกันของความมั่นคงและก็เป็นการลงทุนในระยะยาวด้วยแต่การลงทุนในบ้านเป็นการลงทุนที่ดีหรือเปล่านะครับอีกประเด็นหนึ่งนายไมเคิลคัตชันนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารของ Wealth Simple นะครับจากแคนาดาเนี่ยได้ออกมาแนะนำว่าการลงทุนในบ้านเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างที่จะแย่นะครับเพราะว่าเขาคุยกับเพื่อนส่วนมากเนี่ยบอกว่าต้องการที่จะลงทุนซื้อบ้านแต่จะลงทุนทีนึงเนี่ยต้องหาเงินดาวมาแล้วก็ต้องกู้แบงก์ผ่อนกับแบงก์นะครับแล้วก็โดยมากมันก็จะประสบปัญหาก็คือว่าพอรายได้ที่มาเนี่ยไม่พอนะครับที่จะผ่อนส่งนะครับหรือว่ามีเงินเหลือน้อยมากนะครับที่จะไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่จะไม่มีชีวิตมีความสุขเช่นไปหาเพื่อนหรือว่ากลับไปหาครอบครัวนะครับเขาบอกว่าทางที่ดีแล้วเนี่ยแทนที่จะซื้อบ้านเนี่ยเช่าบ้านดีกว่าแล้วเงินที่เก็บมาได้เนี่ยเอาไปลงทุนเพื่อให้ออกดอกออกผลโดยที่การลงทุนนั้นกระจายความเสี่ยงนะครับไม่เพียงแต่ลงทุนในอสังหาเท่านั้นแต่ว่าลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆน่าที่จะดีกว่าติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของธนบุญครับ